ดจากทะเลไม่แพ้ปลาดิบตามตำรับญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าจับขึ้นมาจากเรือประมงได้สดๆก็นำมาแล่เนื้อกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดถั่วสูตรพิเศษเข้ากันได้เป็นอย่างดีครับเป็นซาซิมิปลาไทยที่ใช้ปลาหลังเขียวหรือว่าปลาอกกะแลวัตถุดิบสดๆจากทะเลไทยครับกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยราคาที่ถูกกว่ามากครับแล้วก็เป็นวัตถุดิบพื้นบ้านที่หาได้ง่ายด้วยรวมถึงรสชาตินั้นอร่อยไม่แพ้กับปลาหลายๆชนิดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศรสชาติเนี่ยจะมีความแซ่บนะครับแล้วก็จัดจ้านสไตล์แบบไทยๆครับส่วนเนื้อปลาเนี่ยจะมีรสสัมผัสที่นุ่มลิ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวด้วยก็เป็นเมนูกับแกล้มชั้นดีได้นะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่คนพื้นที่ทั้งอร่อยราคาก็ไม่แพงด้วยโดยการนำเนื้อปลาทะเลไทยมาทานสดนั้นนะครับมีมานานแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนักนะครับแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่เนี่ยเขารู้แล้วก็นิยมเป็นอย่างดีครับอย่างนางสาวอนิสราคริสธีริศอายุ43ปีเป็นแม่บ้านครอบครัวมีอาชีพทำประมงพื้นบ้านปากน้ำปราณที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเขาก็ใช้เวลาว่างเนี่ยมาซื้อปลาอกกะแลสดจากเรือประมงพื้นบ้านเอาไปแล่เนื้อขายกินคู่กับผักสดแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับโพสต์ขายในโซเชียลกล่องละ50บาทก็จะโพสต์ให้ลูกค้าได้สั่งจองกันเข้ามาก่อน1วันนะครับเพราะว่าต้องเตรียมจัดหาวัตถุดิบที่สดใหม่ทำส่งให้ลูกค้าอีกวันนะครับจะได้เนื้อปลาสดจริงๆโดยวันนึงก็รับงานออเดอร์ได้นะครับสัก 20-30 กล่องเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้ามันมากกว่านี้เนี่ยต้องใช้เวลานานเนื้อปลาก็จะไม่สดครับเดี๋ยวเขาจะว่าเราทำสดใช่ให้มันสดให้มันทันเวลาที่ว่าจะต้องทำทรงเขาเพราะว่าทำทุกวันไม่ได้แบบทำครั้งวันอะไรเงี้ยทำได้วันนี้ทำวันนี้ทรงวันนี้พออีกวันก็หาใหม่คือเราต้องการความใหม่สดใช่ทำความสดทุกวันต้องเอาความสดทุกวันขั้นตอนทำยังไงมันก็ได้ปลามาแล้วพอได้ปลามาแล้วเนี่ยตัดหัวตัดท้องแล่เสร็จแล่เนื้อเสร็จเอาไปแพ็คใส่กล่องเตรียมส่งคีดคีดปลาทำเป็นอาหารแปรรูปที่ว่าจะต้องใส่กล่องขายเป็นกล่องละ50บาทจาก1กิโลทำแยกได้เป็น6กล่อง6กล่องจากที่เราซื้อเนื้อเข้าไปประมาณ80บาท6กล่องนี้เดี๋ยวได้300พอได้ยอดสั่งซื้อแล้วนะครับวันรุ่งขึ้นตอนเช้าก็จะมารอเรือประมงเรือเล็กนะครับที่ออกไปจับปลาอกกะแลกลับมาเข้าฝั่งพอดีแล้วก็รอจนชาวประมงสลัดปลาเสร็จใส่ตะกร้านำขึ้นมาก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องรีบเลือกปลาที่ได้มาสดๆนะครับนำไปทำความสะอาดล้างน้ำจากนั้นก็ตัดหัวตัดท้องเอาไส้ออกเอาเกล็ดปลาออกแล้วก็ใช้มีดแล่เอาเนื้อปลาอย่างเดียวครับขั้นตอนตั้งแต่นำปลามาแล่แล้วก็ใส่กล่องใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็เสร็จนะครับประดำเสร็จก็รีบออกไปส่งให้ลูกค้าทันทีถ้าเผื่อว่าใครอยากจะอุดหนุนกันผมให้เข้าไปดูได้ในเพจ Facebook คุณผู้ชมพิมพ์ภาษาไทยนะครับเจี๊ยบเด็กปากน้ำหรือว่ามีเบอร์ติดต่อนะครับ0820582674ครับ